เส้นเด็กเองนะในภาพของการขึ้นต่อเนี่ยจะพบนะครับถ้าผ่าน1695ไปแล้วก็จะไป17จาก17แล้วก็จะมียอดใกล้ๆนะครับอยู่ที่1708และ1718นะครับนี่คือกรณีที่เขาค่อยๆไต่ตัวขึ้นไปทีละแนวทีละแนวนะครับเส้นเด็กเองเนี่ยนะครับจะเห็นว่าวันนี้สวยงามนะครับจากเดิมทีที่เขาไซเวย์มานานแล้วก็เห็นไหมเป็นแดงมากกว่าเขียวมีเขียวสลับ2วันแล้วแดงแล้วก็เขียวแล้วก็แดงอีก3วันแล้วก็เขียววันนึงแล้วก็แดง2วันแล้ววันนี้มาเขียวอีกนะครับถ้าพรุ่งนี้จะสวยเนี่ยก็คงจะต้องขึ้นต่อแล้วเป็นแท่งเขียวยาวที่เห็นนะครับมันถึงจะเป็นคือถามว่าโอกาสเกิดขึ้นเป็นไปได้ไหมแค่ตัวของมันเองถ้าเราไม่ดูดาวโจนส์เนี่ยเป็นไปได้เหมือนกันเพราะว่าเป็นภาพของการที่พักตัวมาใกล้แนวค่าเฉลี่ย25วันแล้วดีดกลับจนวันนี้ยืนเหนือค่าเฉลี่ยทุกเส้นได้อีกครั้งนะครับและโซลคลาสสิกเป็นเคตัดนาฬิกาแรกแล้วไม่โอบอสอาเซ็กโวขึ้นไม่โอบอสด้วยนะครับในกราฟดับเจเนี่ยก็พูดง่ายว่ามันมีโอกาสที่มันจะขึ้นทดสอบยอดใน1695อีกผลนะครับและจะผ่าน1,700ด้วยในรอบแต่ทั้งนี้ที่บอกนะครับถ้าจะเป็นภาพที่งดงามคือเอาทั้งเดียวกันทั้งดาวโจนส์และเซตก็คือเซตก็ขึ้นชนะดาวโจนส์ขึ้นชนะยอดเดิมเซตก็ขึ้นชนะยอดเดิมอันนี้เป็นภาพที่สวยงามเช่นเด็กเองเนี่ยในภาพของการขึ้นต่อเนี่ยจะพบนะครับถ้าผ่าน1695ไปแล้วก็จะไป1,700จาก1,700แล้วก็จะมียอดใกล้ๆนะครับอยู่ที่1,1708และ1,718นะครับนี่คือกรณีที่เขาค่อยๆไต่ตัวขึ้นไปทีละแนวทีละแนวนะครับแต่ในทางก็คือว่าถ้ามันไม่ยอมขึ้นเนี่ยมันย่อลงมาใหม่ก็คือมันยังเน้นแนวไซด์เวย์เหมือนเดิมแนวไซด์เวย์เหมือนเดิมเนี่ยตอนนี้ตัวเลขเราเคยพูดบ่อยๆคือ1,670นะแต่นี้มีการสร้างฐานใหม่ที่อยู่ที่1,667แล้ว1,667แล้วกันถ้ามันแกว่งแล้วไม่หลุด1,667เนี่ยไม่ยอมขึ้นข้างบนมันไหลมาข้างล่างแต่ไม่หลุด1,667อาจเป็นการไซด์เวย์ทรงๆอยู่เหมือนเดิมนะครับยังไม่ยอมขึ้นไม่ยอมลงแต่จุดที่ทำให้บอกว่าไม่ใช่ไซด์เวย์แล้วเลือกลงแบบชัดที่คือหลุดใต้1,660นั่นหมายความภาพขาจะเปลี่ยนเป็นขาลงได้นะครับก็ดูตัวเลขนี้ตัวเซตนะครับ